เป็นวีรบุรุษเป็นดาวสภาแต่วันที่ศาลยกฟ้องคดีทุนมิรัตทุกคนเงียบหมดสื่อมวลชนไม่มีใครออกมาตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบกับไปที่กลุ่มคนเหล่านี้เลยครับหนำซ้ำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานักการเมืองพรรคที่มีอุดมการล้มล้างนี้เล่นเกมสกปรกอีกเหมือนเดิมตอนนำเรื่องกับผมไปอภิปรายในสภาก็เอาข้อมูลในสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนซึ่งเป็นคนในเครือข่ายสมคบคิดมาแปลเป็นเท็จตัดต่อทั้งมีเรื่องทั้งที่ไม่มีเรื่องยาเสพติดเรื่องฟอกเงินทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงเป็น misinformation มาคราวนี้ก็ทำอีกตัดต่อคลิปเสียงเพื่อใส่ร้ายหากท่านประธานไปฟังเนื้อหาในคลิปทั้งหมดเนื้อหาใจความสำคัญของคลิปยืนยันข้อเท็จจริงที่ผมพูดมาตลอดว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินแต่เขาเลือกตัดคลิปเป็นตอนๆแล้วก็ชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือการบังอาจแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาของศาลที่ยกฟ้องคดีทุนมิรัตซึ่งเป็นการดูหมิ่นศาลแน่ๆครับต้องเรียนว่าคำวินิจฉัยการยกฟ้องศาลในคดีทุนมิรัตนั้นชัดเจนมีรายละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแต่นักการเมืองล้มล้างท่านนี้กับวิพากษ์วิจารณ์นำคดีไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปรียบเทียบไม่ได้มาจับแพะชนแกะสร้างฉากทัดที่เลวเพื่อนำชี้นำสังคมให้คล้อยตามทั้งนี้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีได้ครับเสรีภาพนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดอิทธิพลเกิดกระแสกดดันหรือด้อยค่าการพิจารณาท่านลุงประกิตครับ